ยังมาได้วันนี้เป็นวันที่4นะคะที่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวจะถามดีกว่านะว่ามาครั้งแรกมาเมืองไทยครั้งแรกกระเป๋าแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเมืองไทยนะเฮ้ยคุณเก๋ช่างมือถือไม่อยู่ใต้คลิปโอ้ยจริงเหรอเขาไม่เข้าเดี๋ยวคุยกัน